ีแพลนนะครับในการซื้อบ้านหลังที่2แล้วทั่วไปครับก็บ้านทั่วไปครับผมก็ทำมาว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีลูก2คนแล้วด้วยนะก็จะมีพวกขาจรนะที่จะมาอยู่ในบ้านผมก็ทั่วไปก็จะมานอนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำรอบนี้แพลนที่เราซื้อบ้านกันเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยติดกันเอาแบบว่าเดินตื่นมาปุ๊บเดินข้ามบ้านเจอกันได้เลยนะแต่ว่าบ้านไอ้ก๊อฟเหล็กไหลกูใส่เหล็กไหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้อยู่ผมแบงค์เอ็ดวินนะครับกับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลนะครับก็ไม่ได้อัปเดตกันนานมากเลยครับกับชีวิตผมนะครับตอนนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมบางคนทราบกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีแพลนนะครับในการซื้อบ้านหลังที่2เนื่องจากว่าตอนนี้คือมีลูกสาวเพิ่มขึ้น2คนนะครับคือเป็นน้องเอสเธอร์กับน้องเอลีนนะครับเลยทำให้แบบว่าครอบครัวมันใหญ่มากขึ้นเลยต้องขยับขยายเพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่บอกบ้านหลังนี้ก็เอาจริงก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นโมเดลบ้านที่มันคือค่อนข้างเกินฝันไปพอสมควรครับเกินกว่าสเกลที่ตัวเองวางไว้ในใจไปพอสมควรนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือเป็นหลังที่ใหญ่กว่าเดิมมากจริงๆนะครับแล้วก็ราคาก็เรียกได้ว่าเป็นหนี้ทำงานกันหัวโตเลยทีเดียวนะฮะก็นี่ครับเดี๋ยวพามาดูบ้านผมก็นี่เป็นหมู่บ้านที่ผมซื้อนะครับเป็นบ้านที่ผมซื้อที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแต่รอบนี้เนี่ยไกลจากบ้านแรกที่ผมซื้ออยู่แถวบางแคแต่ว่าหลังนี้เนี่ยอยู่แถวบางบัวทองหรือว่าตรงแถวเซ็นทรัลเวสเกตนั่นเองนะครับนี่ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยนี่อันนี้เปิดให้ดูก่อนใครเป็นที่แรกนะฮะนี่นะฮะก็เป็นบ้านหลังที่2ของผมที่บอกว่ามันเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเกินฝันไปพอสมควรมากๆคือเกินเขาเรียกว่าเกินเป้าหรือเกินแผนที่ตัวเองวางไว้นะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่โตแล้วก็ราคาที่ไม่ต้องพูดถึงนะจะเป็นลมนะตอนวันที่มาซื้อนี่จะเป็นลมนะไปเดี๋ยวให้ดูก่อนใครนะครับผมนะนี่นี่เข้ามาในตัวบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีทั่วไปครับก็บ้านทั่วไปครับผมก็ทำมาว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้มีลูก2คนแล้วด้วยนะก็จะมีพวกขาจรนะที่จะมาอยู่ในบ้านผมก็ทั่วไปก็จะมานอนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำนะก็จะมีพวกคนมานอนทั่วไปนะแล้วก็เข้ามาในบ้านก็จะเป็นโซนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ฮะนี่คุณแม่นะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นพี่เลี้ยงลูกนะอันนี้ส่วนนี้ลูกชายใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะจะกระดิ่งจะกระดิ่งจะกระดิ่งหมอกล้องเฮ้ยโอ้โหนี่มันคือท่าอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันคือท่าอะไรเนี่ย3นิ้วในตำนานหรอเขาไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ลงรถนะก็ทั่วไปครับทั่วไปนะเขาบอกก็จะเป็นพวกห้องสตรีมห้องนอนอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับอย่างที่บอกสแตนดาร์ดทั่วไปที่บอกว่าบ้านนี้มันแผนมันใหญ่กว่าที่วางไว้ไปเยอะพอสมควรนะแล้วก็รอบๆบ้านก็จะเป็นจัดสวนจัดอะไรให้มันแบบว่าสบายตาเขาคนนี้เดินตอนเช้าที่กินกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเดินชมวิวชมอะไรตามภาษาทั่วไปปกติก็อย่างที่บอกบ้านวันนี้เกินแผนไปพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ใช่บ้านผมนะนี่บ้านพวกเพื่อนไอ้ไก่กับกูสักไอ้เหี้ยอะไรกูมีเหล็กไหลในตัวหาทุกงานนี้ไม่ใช่บ้านผมนะคือบ้านเพียกับงานนี้คือบ้านไอ้ก๊อฟนะแต่ว่าบ้านไอ้ก๊อฟเหล็กไหลกูใส่เหล็กไหลเวลาเล่นแล้วเราเล่นเดี๋ยวบ้านก๊อฟไปบ้านก๊อฟนะครับไม่ใช่บ้านผมแต่ว่ารอบนี้แผนที่เราซื้อบ้านกันเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยติดกันซึ่งแผนตอนแรกคือมีบ้านก๊อฟบ้านผมบ้านเฟิร์สบ้านเทน4คนซื้อติดกันเลยแบบบ้านติดกันเลยแบบว่าเดินตื่นมาปุ๊บเดินข้ามบ้านเจอกันได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้โซเฟิร์สมันชิ่งไปแล้ว1นะมันหลอกให้ชวนซื้อกันแล้วก็ถึงเวลามันก็ชิงไปแล้ว1คนนะตอนนี้เลยเหลือแค่ผมก๊อฟแล้วก็เทน3คนนะครับบ้านติดกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือบ้านผมครับนี่ซึ่งบ้านเราที่คุยไว้คือเราซื้อติดกันอย่างที่บอกว่านี้มันเป็นแผนที่ค่อนข้างจะเป็นแผนที่เกินกว่าฝันไปเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าจริงเราจริงพูดตรงว่าแผนที่ซื้อบ้านกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในฝันเลยตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่อยู่ในความคิดไม่อยู่ในหัวเลยตั้งแต่แรกนะเพราะว่าเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ฮะที่แบบจะมีปัญญาซื้อบ้านแบบอยู่กับเพื่อนเนี่ยแล้วก็หลังนี้เป็นหลังของเฟิร์สเดี๋ยวหลังผมเนี่ยบ้านผมจะเป็นหลังนี้นะครับส่วนบ้านเฟิร์สจะเป็นหลังนี้ที่แรกคุยกันตามแผนนะซึ่งก็ซื้อแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้พวกเราคือซื้อเนี่ยไม่ได้มีปัญญาซื้อแบบเงินสดเหมือนบ้านหลังแรกที่ผมเคยซื้อตอนสมัยที่สตรีมช่วงแรกนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้คือเราผ่อนกันก็คือคุยว่าเฮ้ยลองดูแล้วกันลองดูอยากลองแบบเป็นหนี้แล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็บวกนี่บ้านหลังแรกของเทนด้วยอันนี้คือบ้านหลังแรกของเทนนะครับนี่ก็จะเป็นหลังนี้อันนี้คือบ้านเทนนะครับนี่บ้านของคุณชายบางเทนเขานะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูผมทำตัวบ้านผมอยู่แล้วผมเป็นเพื่อนบ้านผ่านตะพายอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องดูบอลนะอันนี้ขออนุญาตแอบรีวิวแทนเพื่อนก่อนเลยนะฮะก็เป็นโซนดูบอลไม่เดี๋ยวให้เทนมาเป็นคนรีวิวเองตอนมาเสร็จอันนี้เป็นโซนดูบอลที่เทนคุยไว้ว่าทำให้แบบว่าไปนั่งดูบอลกันเชียร์บอลกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าใจเรามันเด็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไง
นะอันนี้ก็โซโชไปเดี๋ยวไว้ให้เทนมารีวิวบ้านเองดีกว่านี่ผมให้ดูคร่าวๆก่อนว่าแบบบ้านพวกเราติดกันแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนต่อไปบ้านเฟิร์สครับแต่บ้านเฟิร์สเนี่ยคือเฟิร์สไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเห็นเฟิร์สคุยว่าผมก็มีบ้านอยู่แล้วนะพี่พ่อแม่ทำบ้านได้ตั้งเป็นร้อยล้านผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ทำไมวะแม่ผมด่านะฮะก็เลยเป็นที่มาแต่ว่ากู้ไว้แล้วแล้วก็ทุกที่ก็ยังผ่อนอยู่นะแต่ไม่อยู่แล้วจะขายซึ่งก็คือเป็นบ้านน้องเฟิร์สอีกหลังนี้ก็จะขายกลายเป็นว่าข้างบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นใครก็ไม่รู้ที่จะมาอยู่นะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแต่นี่บ้านผมครับนี่ก็จะเป็นโรงรถคล้ายๆของก๊อฟแหละที่ผมวางไว้เป็นโรงรถนะครับซึ่งผมก็ทำไว้เป็นโรงรถตีโค้งอยู่ตอนนี้ซึ่งบ้านผมได้ทำมาประมาณ6-7 เดือนน่าจะต้องมีนะ6-7 เดือนแล้วแหละนะครับอันนี้ก็คือบ้านผมที่บอกว่าใหญ่กว่าบ้านที่แล้วพอสมควรเลยครับใหญ่กว่ามากๆเอาไปเลยพาเข้าไปดูกันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปนะอันนี้อันนี้สถาปนิกครับเนี่ยใช่ค่ะทำไมจ้ำมั่มอยู่เลยช่วงนี้อุ้ยสถาปนิกก็เลยมาตบคนในคนเจ้าของบ้านมาดูบ้านเหรอมาดูบ้านครับอันนี้นะแล้วรอบบ้านก็แบบนี้นะที่ทำอยู่นี่ทำอยู่ไปเดี๋ยวมาคุณผู้ชมไปดูนี่บ้านผมเองนะฮะนี่เข้ามาก็จะเป็นทั่วไปเลยครับก็อย่างที่บอกเป็นทั่วไปเลยก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะขวามือก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็ยังบิ้วอินอยู่ยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จยังไม่มีอะไรเสร็จเลยแล้วก็แบบประมาณนี้ห้องครัวผมแบบประมาณนี้เนี่ยนี่ให้ดูแบบก่อนใครนะนี่คุณผู้ชมได้ดูก่อนใครเลยแล้วก็ประมาณนี้เสียงจะดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพยายามพูดใกล้ๆใหม่แล้วกันพอดีเขาทำอยู่ด้วยในห้องทานข้าวครับห้องทานข้าวให้ดูแบบก็อันนี้ก็จะเป็นโซนรับแขกในตัวบ้านนะครับก็จะรับแขกก็จะรับด้วยเนี่ยฮะก็จะเป็นกาวลาเท็กนะครับเผื่อแขกเข้ามาดมเกลียวดมกงดมกาวกันไปแขกแขกที่ไหนพอดีเราเล่นอันนี้คือแบบโซนในบ้านนะครับที่ห้องรับแขกก็จะเป็นประมาณนี้นี่จริงๆอ่ะอยากจะพรีเซนต์มากห้องยังไงครับชอบที่สุดคือมีปองไฟปองไฟปอมใช่นะครับปองไฟปอมใช่จริงจะไม่จริงจะไม่นะไปเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูห้องแต่ห้องสตรีมเสียดายห้องสตรีมผมยังให้ดูไม่ได้แต่ว่าห้องสตรีมรอบนี้ผมชอบมากแล้วก็ผมชอบสุดๆเลยแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากห้องสตรีมผมรอบนี้ห้องสตรีมผมนี่แต่เหมือนจะเล็กกว่าเดิมนิดนึงเล็กกว่าเดิมนิดนึงครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยรอบนี้รอบที่แล้วไม่มีห้องน้ำส่วนตัวบ้านเก่าผมแต่ว่ารอบนี้มีห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วยอันนี้ก็คือชั้น2นะครับก็จะเป็นนี่อันนี้เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนหิ้งพระนะครับที่สาเขาวางไว้คือสาเขาก็สายมูนะครับก็อยากจะมีหิ้งพระที่แบบว่าเป็นพระพิฆเนศเป็นพระไทยพระอะไรอย่างเงี้ยมาไว้ที่บ้านแต่ก็อยู่ประมาณนี้ให้ดูแบบมูทุกวันหลงชั้นรักชั้นปวดจิตเลยปวดสมองไม่เจออย่างงี้วันชีวิตอันนี้ห้องนอนผมครับวันนี้รอบนี้จะเป็นห้องนอนผมมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวผมขอคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าหลังนี้อยากจะขอแบบห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมหน่อยเพราะว่ามีลูกสาวมานอนด้วยแล้วก็บ้านเก่าเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะไปมาเพราะว่าน้องชายผมยังต้องอยู่ตรงนู้นแล้วก็ครอบครัวผมค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับก็ดีอันนี้ห้องนอนผมประมาณนี้แล้วก็แบบนี้ส่วนตู้พวกเนี้ยผมจองโมเดลไว้แต่ว่าโมเดลผมใส่ไม่ได้แม่งใหญ่เกินสรุปแล้วตู้นี้น่าเสร็จคุณสาวภาคไปเรียบร้อยใช่ก็คุยกันแล้วว่าจะให้วางอย่างอื่นโมเดลผมวางไม่พอครับโมเดลผมใหญ่มากประเดี๋ยวผมคิดไว้ผมจะซื้อตู้กระจกไว้ข้างล่างแล้วก็อันนี้ห้องน้ำก็จะให้เขาปูใหม่หมดปูพื้นปูอะไรให้มันแบบว่าห้องน้ำดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนนี้นี่อันนี้ไฮไลท์เลยของบ้านหลังนี้เป็นห้องของคุณหนูทั้งสองนะครับก็คือน้องเอลีนนะครับกับน้องเอสเธอร์มันเลื่อนไหนคะนี่อันนี้ก็เป็นห้องของน้องเอลีกับน้องเอสเธอร์นะครับก็คือจะอยู่ห้องนี้แล้วเพราะว่าเราเผื่ออนาคตเผื่อเขาโตเผื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มีห้องนอนส่วนตัวเป็นของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสาวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ขออนุญาตแง้มได้ไหมเอ่ยเอาได้โอเคนะครับนี่ห้องนอนคุณพ่อแม่ให้ดูนิดนึงแล้วกันเพราะมันยังไม่เสร็จครับมันยังไม่เสร็จเลยทุกทั้งหมดเป็นบิวอินทั้งหมดเลยนะครับที่แบบว่าอย่างที่บอกว่าคุณพ่อแม่ผมจะไปมานะครับเพราะว่าที่คุยกันไว้คือคือพ่อแม่ผมยังเป็นห่วงน้องชายอยู่ยังไม่อยากให้น้องชายเขาอยู่บ้านคนเดียวว่าบ้านหลังเก่ามันก็ต้องดูแลหลายอย่างพอสมควรแล้วก็บ้านมันก็ไม่ใช่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพ่อแม่ผมก็ยังต้องมีส่งน้องสาวคือน้องแบมยังเรียนอยู่แถวฝั่งโน้นอยู่ก็คือฝั่งแถวพวกฝั่งบางแคพระราม3อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องอยู่ฝั่งนู้นก่อนคือไปมาเนี่ยอาจจะแบบวันเสาร์มาอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าวันธรรมดากลับไปอยู่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแผนบ้านใหม่ของผมนะครับก็ให้ดูกันแบบไวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอีบอกว่ามันยังไม่เสร็จจริงๆครับแล้วก็ยังต้องทำอีกพอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่ายังทำอีกพอสมควรเลยจริงๆนะเพราะว่ายังไม่เอาใช้คำว่ายังไม่ใกล้เลยแล้วกันมันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนใครเลยนะครับอีบอกก็นะครับแผนนะครับอันนี้เป็นแผนอีบอกเป็นแผนเกินฝันเรียกว่าไม่อยู่ในความฝันเลยไม่อยู่ในความฝันไม่อยู่ในความคิดเลยนะครับที่แบบว่าจะได้มีโอกาสแบบซื้อบ้านกับเพื่อนนะครับเรียกว่าเป็นหนี้ร่วมกันแล้วกันนะฟังแล้วมันเหมือนจะดีนะแต่เป็นหนี้หัวโตนะรอติดตามแล้วกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะนะครับ
ที่บอกว่าตอนนี้สปอนเซอร์นะครับเข้าได้นะครับใครที่อยากจะแบบว่าสปอนเซอร์เจ้าไหนผู้ใหญ่ใจดีเจ้าไหนก็ตามที่อยากจะมาซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับบ้านของเราทั้ง4หลังเลยนะจะหลังใครหลังใดหลังหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ก๊อกนองก๊อกน้ำประตูนะฮะห้องเก็บโซ่ห้องเก็บเสียงอะไรอย่างนี้นะครับเรายินดีมากๆเท่านี้แล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกว่าก็ก่อนอื่นก็ต้องขอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมมีบ้านหลังนู้นอยู่ที่บางแคคือเป็นอย่างที่บอกเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตอันนี้คือเป็นหลังที่2ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ซัพพอร์ตพวกเราจริงนะว่าจะเป็น Attack All Round หรือ Velocity หรือว่าตัวเอง Edwin นะครับกับตายแล้วเมื่อกี้มีคิดว่ายิงกันแล้วเมื่อกี้จะวิ่งแล้วเมื่อกี้ขอบคุณจริงจากใจครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ดูการเติบโตของผมหรือว่าเพื่อนๆของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นก๊อฟเทนหรือโบ๊ทหรือใครก็ตามในอะไรของเรานะครับก็อย่างที่บอกพวกเราดีใจนะครับดีใจจริงๆและขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณคำไหนไม่ยังยืนยันคำเดิมผมไม่รู้จะตอบแทนพวกคุณยังไงไม่รู้จะขอบคุณพวกคุณยังไงที่ซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดในวันนี้ผมแบ็คเอ็ดวินขอตัวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขอประทานภัยด้วยครับพอดีวันนี้ก็เรียกว่าเป็นก็ยังเป็นยูทูบเบอร์ใหม่เหมือนเดิมนะไม่ชินจริงๆเวลาต้องถือกล้องเองมุมกล้องปรับทรงปรับแสงถ้ามันจะมีสว่างไปปั๊บมืดไปปั๊บขอประทานภัยด้วยนะครับจังที่บอกอย่างที่บอกผมอยากจะมาถ่ายเองให้แบบว่าเพราะว่าแบบอยากจะถ่ายได้ตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมได้มีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ